แต่ถ้าหากคุณผู้ชมกําลังคิดว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีเดี๋ยวเช้านี้เรามีมาแนะนําหลายจุดนะครับแต่ว่าจุดที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้ถ้าเกิดจะไปพฤษภาคมอาจจะไม่ได้ชมแล้วต้องไปสุดสัปดาห์นี้เลยนะครับเพราะจะพาคุณผู้ชมครับไปดูพญาเสือโครง่งตอนนี้กําลังเริ่มเบ่งบานเป็นต้นแรกที่ผู้หินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกเดี๋ยวคาดว่าช่วงปลายสัปดาห์นี้น่าจะบานสะพรั่งเต็มอุทยานเลยครับ นี่คือต้นนางพญาเสือโครงต้นแรกนะครับหน้าบ้านพักของเจ้าหน้าที่ภายในโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริรภู้หินร่องกล้าตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้ออกดอกแล้วก็บานเป็นต้นแรกของปีแล้วครับขนาดที่ต้นอื่นๆกว่า20ต้นตอนนี้สลัดใบทิ้งแล้วตั้งแต่ช่วงปีใหม่ตอนนี้ก็เป็นดอกตุ้มๆแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพครับเดี๋ยวคาดว่าช่วงปลายสัปดาห์นี้ จะเริ่มทยอยผลิดอกให้บานแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวได้มาชมความสวยงามกันอย่างแน่นอนนายสุภกุลจันลาหัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริผู้หิตร่องกลา้าบอกว่าปีนี้อากาศแปรปรวนอยู่เหมือนกันครับก็ส่งผลให้ต้นพญาเสือโครงออกดอกช้ากว่าที่คาดการเอาไว้หลายอาทิตย์แต่ตอนนี้ก็มีสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าต้นแรกซึ่งอยู่หน้าบ้านพักของเจ้าหน้าที่เริ่มมีสีชมพูบานแล้วแต่เนื่องจากเป็นพื้นที่โซนบ้านพักครับ ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้จองที่พักมาอาจจะเข้าไปถ่ายแบบใกล้ชิดไม่ได้แต่ต้นอื่นๆกว่า20ต้นรวมทั้งจุดที่เป็นจุดรับแขกบริเวณหน้าป้ายโครงการรวมไปถึงบริเวณผาไททานิกผาบอกรักบริเวณปลายกิ่งออกดอกตูมเป็นสีชมพูเต็มกิ่งแล้วส,สุขเสาร์อาทิตย์นี้ก็น่าจะผลิดอกออกแล้วก็บานออกมาให้นะักท่องเที่ยวได้ชมกันนะครับ ส่วนต้นอื่นๆตลอดเส้นทางขึ้นไปที่ผู้ินน้องกล้าก็เริ่มบานแล้วเช่นเดียวกันนอกจากพญาเสือโครงครับไปดูดอกกระดาษหน่อยมีอยู่2แปลงครับคุณผู้ชมคือบริเวณทางเข้าและบริเวณใต้หน้าผาชมวิวตอนนี้บานถึงจุดพีคแล้วครับโอ้โหถ่ายรูปออกมาสวยงามนะบานเต็ม100%แล้ว,วครับแล้วก็จะให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามแบบนี้ ยาวไปจนถึงช่วงสิ้นฤดูหนาวท่ามกลางอากาศที่ยังคงเย็นสบายกับ18 22องศาเซลเซียสสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวชมความสวยงามของทุ่งดอกกระดาษหรือว่าพญาเสือโครงและดอกไม้อื่นๆก็สามารถมาได้ตั้งแต่6โมงเชา้าจนถึง5โมงเย็นที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้านะครับโดยจะอยู่ในพื้นที่อุทยานแหน่งชาติภูหินร่องกล้าเลยที่ทำการอุทยานไปประมาณ3กิโลเมตร คุณผู้ชมไปอัปเดตได้นะครับว่าเอ๊ะช่วงนี้ดอกไม้บานเต็มที่หรือยังม,มีเพจ Facebook ด้วยโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า คือพยาเสือโครงแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยจะบานไม่พร้อมกันหลายคนพอเห็นที่ภูหินต้องกล้าบานแล้วก็อองั้นเชียงใหม่เชียงรายก็น่าจะบานแล้วไม่ใช่แบบนั้นนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าปีนี้อย่างจุดหนึ่งที่หลายคนมักจะไปถ่ายรูปกันเยอะๆก็คือที่ขุนช่างเคียนเนี่ยก็มีรายงานว่าย,ยังไม่เริ่มบานเลยนะครับน่าจะบานหลังวันที่20มกราคมไปแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือที่ขุนวางคาดว่าสัปดาห์หน้าถึงจะบานดังนั้นมันจะมีช่วงเวลาที่เหลื่อมกันอยู่นะครับคือต้องตรวจสอบก่อนเดี๋ยวไปเอะะนค